คำว่าลูกรักณเวลานี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่มนุษย์อย่างเราๆแต่หลายคนหมายความรวมถึงสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์ที่คอยเสริมสร้างกำลังใจเจ้าของให้คลายเหงาและคลายเครียดถือเป็นยารักษาจิตใจขนานเอกให้คนในสังคมเมืองที่นับวันจะโดดเดี่ยวมากขึ้นดังนั้นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นจึงกลายเป็นต้นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่เจ้าของยอมจ่ายบางคนจัดสรรเงินเดือนส่วนหนึ่งของตนเพื่อปรนเปรอความสุขสบายแก่สัตว์เลี้ยงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการอย่างโรงพยาบาลสัตว์ร้านสปาสระว่ายน้ำสตูดิโอถ่ายภาพโรงแรมของสัตว์เลี้ยงก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันอยากซื้ออาหารหมาค่ะอยากลองแบบใหม่ๆบ้างแล้วก็อยากได้ชุดหมาซึ่งหายากมากเลยชุดหมาตัวใหญ่อะค่ะมันก็หายากแล้วพอพวกเลี้ยงสัตว์แปลกเนี่ยพอเลี้ยงไปสักพักจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายครับเป็นโรคงอกหลังจากมีหนึ่งชีวิตแล้วก็จะมีอย่างอื่นตามมาเรื่อยๆนับเป็นกันทุกคนหลายคนคงคุ้นหูกับคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขมาบ้างแล้วและจุดเด่นของคาเฟ่ประเภทนี้คือสัตว์ที่อยู่ในร้านมีความน่ารักขี้เล่นขี้อ้อนขนาดไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกๆร้านมีเช่นเดียวกันแต่มีจุดเด่นเพียงเท่านี้จะอยู่รอดหรือไม่ดังนั้นจึงเกิดคาเฟ่สัตว์อีกหลายประเภทมากมายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านของตนเองรวมทั้งบริการต่างๆความหลากหลายของชนิดสัตว์เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคเป็นอย่างมากรวมทั้งจำนวนและความแปลกใหม่ของสัตว์นั้นๆดูได้จากเคสคาเฟ่แมวที่ยังคงเป็นคาเฟ่ที่มีคนนิยมไปกันอยู่อย่างไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการที่เปิดคาเฟ่แมวจะไปรอดซะทุกรายมันยังมีเรื่องของการทำการตลาดรวมทั้งการบริการและรสชาติของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในเมืองไทยเรามีคาเฟ่แมวหลากหลายที่ผู้บริโภคสามารถเลือกไปได้ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่า 10-15% เชื่อว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวในทางกลับกันแนวโน้มของตลาดยังโตได้อีกไกลตราบใดที่สังคมไทยยังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้นสังเกตง่ายๆจากการเกิดใหม่ของคอนโดมิเนียมที่สะท้อนวิถีคนโสดหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ไม่นิยมมีลูกในยุคนี้แต่กลับลงทุนยอมควักกระเป๋าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าอย่างไรค่าใช้จ่ายก็ย่อมจะน้อยกว่าอยู่ดีปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนผลักดันให้มูลค่าการตลาดของสัตว์เลี้ยงพุ่งทะยานแตะ 11,000 ล้านบาททุกปีแม้จะเจอมรสุมทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองบ้างก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจ้าของหยุดลังเลควักกระเป๋าจ่ายความสุขให้น้องหมาน้องแมวเพราะตราบใดที่ลูกรักยังคงต้องกินต้องใช้ไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปเห็นตัวเลขที่เติบโตอย่างนี้อย่าเพิ่งตาโตหรือมโนว่าจะทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวกันดีเพราะอัตราการเติบโตนี้ได้หมายความรวมถึงสัตว์แปลกที่แชร์ส่วนแบ่งในตลาดไม่น้อยอย่างกิ้งก่ากระรอกกระต่ายงูสวยงามเต่าตุ๊กแกหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆตามแต่จะสรรหากันมาเลี้ยงโดยไม่ผิดกฎหมายจากสีสันสวยงามรูปร่างโดดเด่นดูดีมีเอกลักษณ์ไม่น่าเบื่อและเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่แพ้กลุ่มสุนัขและแมวดังนั้นผู้ที่จะคิดกระโจนเข้าสู่ธุรกิจสัตว์เลี้ยงจึงไม่ควรมองข้ามเพราะผู้เล่นในตลาดนี้ยังมีน้อยขณะที่ผู้เลี้ยงก็ยินดีจ่ายหากสรรหาบริการเพื่อลูกรักให้มีความสุขได้ว่าแต่จะเลือกลงทุนในธุรกิจประเภทไหนดีเพื่อความคุ้มค่าและไม่ลงแรงโดยเสียเปล่าทุกปีที่ผ่านมาก็ดีครับมีแต่ปีนี้ครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนเดินเยอะกำลังซื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาจจะเรื่องด้วยเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ราคา
ก็ค่อนข้างจะถูกลงมามากกว่าปกติแล้วครับจากที่เคยขายราคาสูงตอนนี้ก็ต้องลดราคาลงมาเพื่อช่วยลูกค้าด้วยบางคนอยากเลี้ยงแต่ว่าบางทีหมาราคาแพงก็ซื้อไม่ไหวเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจตอนนี้จริงๆช่วงนี้ตลาดลิงก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติเนี่ยก็นิยมที่จะมาซื้อลิงพันธุ์นี้จากบ้านเราแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเขาชอบลิงเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางซื้อกันให้ได้คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างคล้ายๆกับของฟุ่มเฟือยที่ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงเนี่ยก็ยังจะพยายามมาซื้อกันให้ได้อะค่ะผู้ประกอบการบางรายจึงเลือกความแปลกใหม่เพื่อไม่ต้องแข่งขันกับตลาดคาเฟ่โดยทั่วไปจึงทำให้เกิดคาเฟ่สัตว์อีกหลากหลายชนิดเช่นคาเฟ่สัตว์ป่าที่รวมสัตว์ป่าไว้ในร้านอย่างนกฮูกแมวป่าคาเฟ่จิ้งจอกคาเฟ่หมาพันธุ์ต่างๆคาเฟ่กระต่ายเป็นต้นหากคาเฟ่ไม่หากลยุทธ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้ยากที่จะรักษายอดขายและบริการให้คงที่เพราะคาเฟ่สัตว์เป็นธุรกิจที่มาพร้อมกับความชอบและกระแสความนิยมหากสามารถดึงคาแรคเตอร์ของร้านหรือสัตว์ให้ออกมาได้อย่างชัดเจนมีการทำการตลาดโดยเน้นไปทางโซเชียลมีเดียเช่นการเปิดเพจลงรูปความเป็นไปภายในร้านมีกิจกรรมประจำเดือนหรือเมนูใหม่ๆมีการรีวิวและโปรโมชั่นต่างๆโดยไม่ลืมเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นการจัดแต่งสถานที่ให้สวยงามน่าถ่ายรูปอาหารหน้าตาน่ารับประทานรสชาติอร่อยราคาน่าคบหาจึงจะสามารถมัดใจผู้บริโภคได้อยู่หมัดในปีนี้คาเฟ่สัตว์แปลกเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากด้วยความที่มีอยู่น้อยและความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีมากทำให้ระดับความนิยมพุ่งสูงหากว่าต้องการที่จะลงทุนทำธุรกิจประเภทนี้ให้รีบจับกระแสกันไว้เลยเพราะตราบใดที่ยังมีความรักสัตว์ธุรกิจประเภทนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปได้การทำธุรกิจที่มีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องต้องยึดในใจรักต่อสัตว์เลี้ยงเพื่อที่คุณจะได้ดำเนินธุรกิจพร้อมกับเหล่าสัตว์ที่รักอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันกับคาเฟ่ร้านอาหารเครื่องดื่มขนมหวานที่นอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วรูปลักษณ์ของร้านก็ต้องสวยน่าถ่ายรูปอีกด้วยโอกาสธุรกิจสัตว์เลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิดหากคิดจะเริ่มต้นขอเพียงอันดับแรกต้องมีใจรักสัตว์เลี้ยงทุกประเภทไม่รังเกียจรังงอนโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวที่ถือเป็นตลาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมนำมาเลี้ยงจากนั้นหากต้องการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ต้องคำนึงถึงความครบวงจรมาก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เสื้อผ้าอุปกรณ์จำเป็นสำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจแต่หากทดลองตลาดอาจจะเลือกสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านก็ไม่ว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วโอกาสทางธุรกิจลูกค้าก็จะเป็นผู้กำหนดเองธุรกิจด้านบริการสัตว์เลี้ยงควรจะเน้นการบริการถึงที่เน้นความสะดวกสบายแก่ลูกค้าขณะเดียวกันก็เลือกช่องทางให้เจ้าของกับสัตว์เลี้ยงสามารถทำกิจกรรมเดียวกับเจ้าของได้เช่นร้านอาหารโรงแรมสระว่ายน้ำแบบเปิดกว้างให้สัตว์เลี้ยงมีส่วนร่วมได้เพราะต้องอย่าลืมเมื่อความคิดคนเปลี่ยนหันมารักสัตว์เหมือนลูกพฤติกรรมความต้องการก็ย่อมเปลี่ยนตามสัตว์แปลกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจผู้เล่นยังมีน้อยแถมขณะนี้คนก็เริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์แปลกไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงตามแฟชั่นด้วยความรักหรือเพื่อดึงดูดความสนใจก็ตามซึ่งนั่นล้วนแต่เป็นลูกค้าคนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้เพราะแน่นอนว่าหากกระแสสัตว์แสนรักยังมีอยู่เจ้าของยังมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของครอบครัวธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็ยังคงดำรงอยู่ได้อีกนานตราบเท่าที่ผู้คนยังโหยหาผู้ที่มาอยู่เคียงข้าง